ทำงานต้องกว่าจะเสร็จแล้วแถมต้องมาเปิดห้องนอนเดินอีกโอ้ปามู่รีบไปนอนกันเถอะเฮ้มู่บีเลยไว้สมพงษ์มึงว่าอพาร์ตเมนต์มันดูน่ากลัวน่ากลัวปะวะโอ้ยดึกดึกดินดินอย่าพูดแบบนี้ดิขอโทษขอโทษใครมันมาเข้าประตูตอนนี้วะมึงก็ลองไปดูสิรอแป๊บนะครับเอ้าไม่เห็นมีใครเลยใครมันมาเข้าประตูวะไอ้โมไม่มีใครนะน้องก็เถอะน้องก็เถอะไอ้โมเฮ้ยไอ้โมใครมันจะมาเข้าประตูอีกวะป่ะเดินไปดูด้วยกันกูไปเว้ยมึงมากับกูเดี๋ยวนี้ในสมพงษ์ก็ได้วะเดินไม่ค่อยในโม่กูกลัวไม่มีใครอีกแล้วกูว่าเข้าห้องดีกว่าไว้โม่เฮ้โม่กูว่ารีบๆนอนเถอะพรุ่งนี้เราจะได้รีบตื่นแล้วก็จะรีบไปออกจากที่นี่เฮ้ยกูว่าจะไปเปิดเลยวะโม่คนใครเขาจะมาเคาะประตูดังๆดีๆกันไปเปิดดูกันมึงบ้าหรือเปล่าวะมึงจะไปไอ้สมพงษ์ไปไม่ได้วะกูบอกว่าจะมาเปิดเอ้าเอ้าเอ้าหนูเอ้าหนูแล้วพ่อกับแม่หนูล่ะเอ้าลูกผมก็โทษด้วยนะครับที่ปล่อยให้ลูกมารบกวนไม่เป็นไรเลยครับป่าลูกเรากลับห้องกันเถอะเฮ้ครับผมกูบอกแล้วสมพงษ์ว่ามันไม่มีอะไรเฮ้สมพงษ์เป็นไรวะมองอะไรวะไหนดูสิ